คราวนี้เราจะเลือกข้อแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณหลับเห็นหน้าผมรำคาญไหมเราจะเลือกข้อมา4ข้อ4เล่มอะไร31เดือน10เอาเขียนไม่ได้31เดือน10ตุลา2563แบบฝึกหัด sentence sequencing ข้อ4ปังเพราะฉะนั้นพี่โน้ตเปิดเสียงทั้งหมด5ประโยคข้อนี้ห้ามพลาดนะเพราะมันเป็นตัวอย่างฝึกคิดที่ไม่มีในกวดวิชาที่อื่นคือเวลาเจออะไรที่แบบขอโทษชี้ๆทั้งหมดเลยคือไม่รู้จะเลือกอะไรที่มันทำไมหักทฤษฎีหักลบล้างทฤษฎีทั้งหมดที่สอนกันหนูจะแก้ปัญหายังไงอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเจอแล้วไม่ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะขึ้นด้วยประโยคไหนไม่น่าจะขึ้นเลยสักประโยคหนูจะทำยังไงงั้นฟังพี่โน้ตเปิดเสียงคาราโอเกะอย่าลืมฝึกเสียงภาษาอังกฤษครับ A. One part of the explanation lies in the concept of biological preparedness. B. Thus, it is no wonder they form easily. C. These associations are frequently essential for survival. D.This says that virtually every organism is biologically predisposed to create certain associations between certain stimuli. E. If an animal eats a food and then becomes ill, it might be very important to the animal's continued existence to avoid such foods in the future. เป็นไงลูกจะเอาข้อไหนดีแบบฝึกหัดนี้ต้องพกหน้าแต่ S&P สักหน่อยเพราะว่าไปหยิบเอาพวกทางจิตวิทยามาเยอะมากเพราะฉะนั้นหนูอาจจะงงๆดู probability ขึ้นด้วย a b a d สองข้อมี a ขึ้น e ขึ้นละ b ขึ้น c นี่เป็นลักษณะหนึ่งในข้อสอบกศพทที่จะมีการกระจายช้อยแปลว่าถ้าคุณมึงตัดสินใจได้เนี่ยก็ตัดได้เลยใช่ไหมคราวนี้มาดู a เปิดเสียง a สิฮะA. One part of the explanation lies in the concept of biological preparedness. One part of the explanation lies in ก็แปลว่าคำอธิบายส่วนหนึ่งคือหรือจะแปลว่า one reason for อะไรสักเรื่องที่พูดมาแล้ว one reason is lies in ก็แปลว่า one reason is the concept ฟังทันไหมนี่ประโยคนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าแสดงว่าไม่ได้ตัดมาจากประโยคที่หนึ่งของเรื่องจริงๆฟังนะป้าหลายครั้งเล่นชั่วแบบนี้คือไปตัดเอาตรงกลางเทคไม่ได้ตัดเอาประโยคแรกจริงๆของย่อหน้าดังนั้นคุณมึงต้องฝึกละone part of the explanation บอกอะไรบอกหนึ่งว่า they haveDiscuss, they have talked about the topic มาแล้ว They have already talked about the topic They have already talked about the issue แล้วตรงนี้อธิบายว่าคำอธิบายอันหนึ่งส่วนหนึ่งคือ lie in แปลว่า is, am, are คำอธิบายส่วนหนึ่งคือเหตุผลส่วนหนึ่งคือเหตุผลข้อหนึ่งคือจะเอา A ดีไหมTikTok, tok, TikTok, tikถ้าเปิด B เปิดเสียง B สิครับ B thus it is no wonder they form easily ถ้าเทียบความชั่วระหว่าง A กับ B B ยิ่งชั่วใหญ่ว่าชั่วในที่นี้หมายความว่าไม่ควรเป็นประโยคแรกเพราะอยู่ๆมาบอก thus อีกแล้วไอ้นี่ชอบ thus therefore ดังนั้น it is no wonder แปลว่าไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจคือแปลว่าIt is อะไรล่ะ certain เป็นสิ่งแน่นอนแน่ชัด it is obvious no one can argue it is no wonder ก็แปลว่า no one can argue no one can disagree it is certain it is เป็นสิ่งที่แน่ชัดว่าThey form easily
B ยิ่งชั่วร้ายใหญ่ว่าไม่รู้เลยว่าอยู่ๆ day form ก่อตัวขึ้นพัฒนา day form day develop day come into existence อย่างง่ายดายคืออะไรเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเปิดด้วย B เปิดด้วย B ชั่วก็เปิดด้วย A ดังนั้น B น่าจะไปใช่ไหมเก็บไว้ก่อนลบสิครับเลอะเปิดเสียง C ฮะ CThese associations are frequently essential for survival. These associations, มาอีกแล้ว. These, those, that, these. สี่ตัวนี้เนี่ยสำหรับการทำข้อสอบเรียงประโยคเนี่ยต้องรู้เลยว่ามันต้อง refer เด้งกลับไปหาพูดถึงอะไรสักอย่างนึงเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า these associations มันจะต้องเด้งกลับไปหาการเชื่อมโยง x y.อยู่ๆมาบอกว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องจำเป็นสำคัญ essential vital important necessary crucial ตรงนี้ศัพท์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสำหรับการมีชีวิตรอดใครก็ไม่รู้ C เอาไหมจะเปิดเรื่องด้วย C ว่าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง associationThese kind of relationships สำคัญบ่อยครั้ง often frequently มีความสำคัญสำคัญในที่นี้เพราะว่าสำคัญสำหรับการมีชีวิตรอดเพราะฉะนั้นไปคำว่า vital ได้เลย crucial สำคัญได้เลยใช้คำแรงๆเพราะหมายว่าสำคัญสำหรับความเป็นความตาย survival เอาไหมลูก C ไม่รู้อีกตัดสินใจไม่ได้งั้นเปิดเสียงข้อดีด็อกสิครับ D This says that virtually every organism is biologically predisposed to create certain associations between certain stimuli ลบสิครับแดงๆแล้วเปลี่ยนสีด้วย ขอเสียงอีกสิครับ DThis says that virtually every organism is biologically predisposed to create certain associations between certain stimuli. การที่เปิดประโยค This say that ก็แปลว่าจะอธิบายว่า This explain ว่าแปลว่าข้างในนี้คือคำอธิบายดังนั้นความสำคัญคือ This คืออะไรวะ Refer to whatสิ่งนี้อธิบายว่า virtually every organism virtually ในที่นี้คือ almost สรรพสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด is predisposed to แปลว่า is prone to prone is likely to is predisposed to แปลง่ายๆว่า tends to ไม่มี is ถ้าจะ is ต้อง is predisposedis prone is likely แปลว่าเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ทันมั้ยมันแปลว่า possible แต่ใส่ is possible ไม่ได้เข้าใจอย่างครับคำแปลๆเท่ากับคำว่า possible ภาษาไทยว่ามีความเป็นไปได้สูงมีแนวโน้มมีศักยภาพ every organism has the potential to has the potential to, is prone to, is likely to. Biologically, เสริมเข้ามาว่าในด้านชีวะทางด้านร่างกาย biologically ในทางด้านร่างกายสมองจิตใจสรรพสิ่งกับทุกชนิดมีความเป็นไปได้มีแนวโน้มที่จะสร้างลากเส้นเชื่อมโยง create link create association ระหว่างสิ่งกระตุ้นบางอย่างอยู่ๆมาบอกว่านี่อธิบายว่าจะเอาไหมคุณมึงเปิดเรื่องด้วยคำว่านี่ this อธิบายไม่รู้ว่านี่อะไรแต่สิ่งนี้อธิบายว่าสรรพสิ่งเกือบทุกอย่างในโลกมีอะไรนะแนวโน้มทางชีวภาพมีศักยภาพในทางชีวะที่จะลากคือจะเชื่อมโยงคำว่าเชื่อมโยงนี้อธิบายเลยก็ได้คือเมื่อคุณคิดถึงเมื่อคุณประสบ X ต่อมาภายหลังคุณก็จะ expect ว่าจะเกิด Y
ฟังรู้เรื่องไหมครับเมื่อคุณอย่างเช่นทำไมคุณเห็นงู when you see when you experience the snake you จะลากเส้นเชื่อมโยง anticipate expect snake bite โอเคนะถ้าไม่รู้เรื่องลืมซะลบสิครับจะเปิดด้วย B thus it is no wonder อันนี้ป๊อปน่าจะต่ำน่าจะศูนย์ว่าอยู่ๆมาเปิดว่า1ดังนั้นไม่น่าประหลาดใจก็แปลว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสงสัยคัดค้านเป็นสิ่งแน่ชัดว่า deformที่ยิ่งแปลอะไรไม่ได้เลยว่าอะไรใครทำอะไรสร้างขึ้นอุบัติขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะตัดนี้ใช่ไหมถ้าจะเปิด C these association อะไรก็ไม่รู้ว่า association ในที่นี้ไม่ใช่สมาคมองค์กรแต่หมายถึง these kind of ปากกาตกน้องๆThis association หมายถึง this kind of relationship, this kind of connection, this kind of link สำคัญมากกับการมีชีวิตรอดรอดตายรอดชีวิตถ้าจะเปิดดีเปิดด้วยดีไม่มีเขาไม่ให้เปิดด้วยดีขอโทษทีงั้นถ้าจะเปิดด้วย E เปิดเสียง E สิครับ E If an animal eats a food and then becomes ill, it might be very important to the animal's continued existence to avoid such foods in the future. ถ้าเปิด E คือข้อ2ถ้าเปิด E คือข้อ2สวยไหมถ้าสัตว์ an animal กล่าวลอยๆกินอาหารชนิดนึงเข้าไปแล้วไม่สบายป่วยสำลอกอ้วกอาเจียนอาจจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ existence continue คือ survival การดำรงชีวิตดำรงชีพของสัตว์ตัวนั้น the กลับมาหา an animal ว่าหลีกเลี่ยงอาหารดังกล่าวในอนาคตพูดง่ายๆเป็นของธรรมดาใช่ไหมคุณไปกินร้านอาหารซีฟู้ดอันนี้แล้วคุณอ้วกอาเจียนเข้าโรงพยาบาลเพื่อการอยู่รอด survival อยู่มีประสบการณ์เอ็กกินอาหารร้านจุดๆๆแล้วอ้วกอาเจียนเข้าโรงพยาบาลดังนั้นเนี่ยสำหรับการ survival การสามารถมีชีวิตต่อไปได้คุณก็จะหลีกเลี่ยงประสบการณ์อันนี้คือทำให้คุณหลีกเลี่ยงวายคือไม่กินอาหารดังกล่าวไม่ไปภัตตาคารดังกล่าวในอนาคตอันนี้จะเปิดด้วย E ไหมก็เข้าท่าแต่ในความรู้สึกของผม E เหมือนกับเป็นตัวอย่างจริงปะการที่มาบอกว่าสัตว์ตัวหนึ่งประเภทหนึ่งกินอาหาร X แล้วไม่สบายอ้วกแตกสำรอกมันก็จะเกิดการทำไมโปรแกรมสมองว่าถ้าเจออาหาร X กูจะไม่กินแล้วจะได้ไม่ตายจะได้มีชีวิตดังนั้นให้คิดซิว่าถ้าเจอปัญหาอย่างนี้คือไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะวางอะไรทำยังไงตอกติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกคิดสิครับ2นาทีลบสิครับเห็นด้วยไหมผมตัด B ข้อ5เปิดด้วย A ถึง2ข้อคำแปลว่าคนออกข้อสอบจะบอกใบ้หรือเปล่าว่ามึงต้องเปิดประโยคไอ้เปิดเรื่องด้วย A เอาไงเอาไงจะวางด้วย E ก็ถ้าสัตว์กินอาหารแล้วไม่สบายสำรอก vomit จำเป็นสิ่งสำคัญที่สัตว์ตัวนั้นจะอยู่รอดแปลว่า if it wants to survive if it wants to carry on living ก็จะต้องหลีกเลี่ยงก็คือนี่ไงไอเดีย predispose สร้างขึ้นโปรแกรมสมองปฏิกิริยาขึ้นมาเอาไงดีจ๊ะคิดออกไหมถ้าเจอปัญหาอย่างนี้วิธีที่สองซึ่งอาจจะใช้ได้คือมองข้างใดถ้าข้างหน้าขึ้นไม่ได้
ไม่มั่นใจไม่กล้าเลือกว่าจะขึ้นอะไรเป็นประโยคหนึ่งหาตะเกียบหาข้าวต้มมัดเข้าใจคำว่าตะเกียบแล้วใช่ไหมว่า DB ไม่ใช่ BD ไม่ใช่ DAB ต้อง D ต่อ B ติดกันเท่านั้นมีไหมคู่ไหนที่เป็นไปได้หรือในทางตรงกันข้ามมีไหมคู่ไหนที่ไม่มีทางเป็นไปได้แกต้องหาว่าข้อไหนมีตะเกียบที่ว่า D มาอันดับ1 B มาอันดับ2 BD ไม่ได้ DACB ห่างแยกแหกกันอย่างนี้ไม่ได้หรือในทำนองเดียวกัน BD นี่เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยแน่ๆมีไหมกี่ข้อดังนั้นแกลองดูนะครับว่าในนี้มีอะไรที่ไม่น่าเป็นไปได้เร็วๆลบสิครับแกมองเห็นอะไรไหมลบทีฉันเห็นนี่ AB AD AB AB BA เพราะฉะนั้น probability AB 3ข้อแกคิดว่า AB เป็นไปได้ไหมA ต้องวางติด B 3ข้องั้นไหนพี่โน้ตวาง AB สิครับเอานี้ออก A ต้องอยู่ติด B แบบนี้แกคิดว่าใช้ได้ไหมเปิดเสียง A ใหม่ A one part of the explanation lies in the concept of biological preparedness ถ้าแกขึ้น A คำอธิบายอันนึงเหตุผลประการหนึ่งคือทฤษฎีคอนเซปต์แนวความคิดทฤษฎีเรื่องความพร้อมทางชีวภาพการเตรียมพร้อมเตรียมตัวในที่นี้คำว่าเตรียมตัวหมายความว่าเตรียมตัวที่จะไม่เตรียมตัวในที่นี้หมายความว่าการที่เตรียมที่จะหลีกเลี่ยงไม่เจอสิ่งอันตรายการเตรียมพร้อมเตรียมตัวในที่นี้หมายถึงความสามารถที่อยู่จะทำไมมีศักยภาพที่จะทำไมบอกสมอง tell your brain to avoid some threatening situation some threat to avoid some danger ดังนั้นแล้วแกต่อ B ว่าดังนั้นจึงไม่น่าประหลาดใจดังนั้นจึงเป็นสิ่งแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นมันฟอร์มขึ้นอย่างง่ายดาย A กับ B วางด้วยกันแบบนี้ตอบว่า0ไม่รู้เรื่อง A กับ B นี่ไม่รู้เรื่องเลยว่า A คืออะไรฟอร์มอะไรเพราะฉะนั้น1ตัด AB 2ตัด AB เสียงตัด AB นี่ไงวิธีคิดต้องพยายามกระเสือกกระสนหาให้ได้ว่าข้างในจะมีวิธีตัดอะไรไหมคือ1หาให้ได้ว่ามันต้องอยู่คู่กันเช่น CD หรือ2ถ้า DC กลับไม่ได้ก็ลองดูซิว่ามี DC กี่ช้อย A อยู่กับ B ไม่ได้เราจึงตัด1ตัด2ตัด3นี่เป็นวิธีคิดเวลาสอบคุณต้องใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเราไม่สามารถบอกว่าข้อไหนใช้วิธีคิดอะไรดังนั้นสิ่งที่จะทำให้คุณช่วยได้เร็วคือทำโจทย์ให้มากที่สุดนะคุณพ่อคุณแม่บอกลูกด้วยดังนั้นเหลือ2ข้อ2ข้อคือ AD กับ BA ดังนั้นเนี่ยขึ้นต้นด้วย B ก็ไม่ได้คำตอบจึงเป็น4นี่ไงจ๊ะไหนเรามาเรียนสิครับพี่โน้ตเรียนทีสิครับตามที่เลยพี่โน้ตช่วยเรียงตามวิธีเด็กบอกว่าไม่ชอบเอาลงเลยพูดซ้ำA. One part of the explanation lies in the concept of biological preparedness. D.
เอ๋คำอธิบายเขียนหน่อยได้ไหมฮะคำอธิบายอันหนึ่งส่วนหนึ่งไลน์อินคือทฤษฎีหรือแนวความคิดเรื่อง BP ไม่ต้องถามมากนะแกไปเปิดในชีวะไอ้ขอโทษในจิตวิทยาได้101ที่มหาลัยเรียนว่าไอ้คำว่าการเตรียมพร้อมทางด้านชีวภาพหมายถึงอะไร A แล้วอยู่ต่อดีน่าจะดีเพราะ this หมายถึงคอนเซ็ปต์ this ลงตัวเห็นไหมว่ามันต่อกันลื่นเสียบกันติดฉักฉักฉักปั๊มปั๊มกันสนิทเลยคือคำอธิบายส่วนหนึ่งคือเรื่องทฤษฎีแนวความคิดคอนเซ็ปต์เรื่อง BP และไอ้ BP คืออะไร this หมายถึงไอ้คำว่าคอนเซ็ปต์ BP นี้กล่าวว่าข้างในจึงเป็นการอธิบายไอเดียคอนเซ็ปต์ BP ว่าสรรพสิ่งเกือบทุกชนิดนี้จะมีการ predispose หมายความว่าในสมองจะมีการลิงก์ x กับ y x ในที่นี้คือความกลัวภัย fear of danger หรือความต้องการ desire to surviveการที่แกกลัวภัยก็กลายเป็นว่าแกต้องการจะอยู่รอดมีชีวิตกับ Y คือสิ่งที่เป็น threat สิ่งที่เป็น perceived threat แปลว่าที่แกคิดว่าเป็นภัยใช้คำว่า perceive เป็น adjective ขยายหน้าคำว่า perceived threat perceived danger สรุปคำว่า biological preparedness ในทางจิตวิทยาหมายถึงว่าสมองกลไกในร่างกาย biologicallyถ้าเป็นสัตว์ชั้นสูงก็คือสมองว่าสามารถจะลิงก์ association linking สร้าง relationship ระหว่าง x คือความกลัวภัยอันตรายกลัวตาย death หรือพูดกับว่าการกลัวอันตรายคือการที่จะอยากจะอยู่มีชีวิต desire to survive กับ y คือภัยอันตรายที่แกสร้างขึ้นในใจซึ่งจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ที่แก perceive ว่าอย่างงูอันไหนดูภาพดูงูหน่อยสิครับcome from all over the world just to see the snake dance here หยุดเนี่ยแกเห็นแค่เนี้ยสมองของแกสมองตื้นๆสมอง IQ ต่ำๆของแกเนี่ยแกก็จะสร้างภาพแล้วว่าเนี่ยแกเห็นเนี่ยงูเนี่ยคือ perceived threatเป็น perceive danger perceive แปลว่าที่แก perceive มองเห็นทันไหมซึ่งในความเป็นจริงเหล่านี้งูอาจจะผมพูดว่าอาจจะมีการถอนพิษออกไปเรียบร้อยแล้วทำให้เชื่องอะไรก็ว่าไปโอเคอย่างครับคราวนี้มาดูต่อหรือดูอย่างอีกชนิดนึงใครเดาออกว่าครูวรลบจะฉายภาพตัวอย่างสัตว์อะไรที่เรามักลากเส้นเชื่อมโยงว่าThey are dangerous. They are harmful. They are hazardous. นี่ใช้ตัวอย่างที่หนึ่งคืองูที่เราทุกคนส่วนใหญ่มักจะ perceive ว่าคิดมองสัมผัสว่ามันอันตรายกับอีกชนิดหนึ่งคือเป็นหนังด้วยมึงเปิดสิครับพี่โน้ตTo help her in her quest, she's equipped with 3 superpowers. ตัวอะไรครับพี่โน้ต First, an amazing approach to getting a bug. ตัวอะไรครับน้องๆว่าไงครับใครเอกชีวะโอเคนะครับปูเป้ช่วยด้วยสไปเดอร์เห็นไหมเรามองเห็นตัวสไปเดอร์เราก็เกิด perceive ขึ้นมาในใจ picture in our mind เสียงทีPicture in our mind ว่า spiders are dangerous คราวนี้เรามาดูต่อขึ้นต้นคือพูดถึง concept of BP ประโยคดีจึงอธิบายไอเดีย BP ประโยค E ใส่เข้ามาเป็น specific example ถือว่า specific และเป็น example การเขียนจึงลื่นไหลว่า1เปิดตัวทฤษฎีคำอธิบายเหตุผลเรื่องอะไรก็ช่างแม่งว่าแนวความคิด BP ประโยคดีจึงให้ definition ว่า BP คืออะไร
ประโยค E จึงให้ตัวอย่างของการ BP กินอาหารไม่สบายต่อไปก็เกิดการพยายามจะ avoid เพื่อมีชีวิตรอด continue existence โดยการเห็นอาหารนั้นก็จะไม่กิน ADE จึงลื่นไหล C จึงใส่เข้ามาเสริมว่า disassociation กลับไปหาข้างบนมันจึงสำคัญสำหรับการ survival พูดย้ำซ้ำการต้องการ existence ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าสงสัยคือเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า disassociation fear associate vs กับอะไร perceive dangerมันจึงฟอร์มขึ้นในสมองในจิตใจของสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ชั้นต่ำก็คงฟอร์มขึ้นเกิดขึ้นฟอร์มแปลว่าเกิดขึ้น disassociation day จึงหมายถึง association ระหว่างความกลัวความต้องการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นความต้องการมีชีวิตรอดกับไอ้ตัวอันตรายที่คุณ perceive โอเคไหมครับอธิบายเก๋ๆมากคำตอบที่สุดจึงเป็น4จบข้อ4ครับดูให้ครบนะครับ